สวัสดีครับผมน้องโอฮามามวยไทยครับพูดถึงความพร้อมครับพี่โอครับสุดใหญ่สุดที่น่าเอลลี่สภาพร่างกายตอนนี้สภาพร่างกายตอนนี้เต็มร้อยแล้วครับเต็มร้อยแล้วครับก็รอวันชกอย่างเดียวครับพูดถึงในเรื่องของการต่อย2ไฟที่ผ่านมาแล้วก็จะเห็นว่าเราต่อยกับนักชกต่างชาติครับเข้ามาต่อยกับนักชกไทยด้วยกันซึ่งนั่นคือกุหลาบดำครับเป็นความการชกเพื่อนในการของน้องยังไงบ้างครับก็กุหลาบดำก็เป็นนักชกที่เก่งนะครับเขาก็เก่งมาตั้งนานนั่นแหละเขาก็เป็นยอดมวยเนาะเขาก็มีอาวุธที่หนักรุนแรงครับนั่นไปเรื่องของการต่อยสองไฟที่อาจจะไม่สมประสบเด็ดที่ต้องชนะมันทำให้แรงกระตุ้นหรือว่ามันสร้างขาดหายขาดใจไปบ้างขนาดไหนก็มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายครับเพราะว่าเกมกีฬาครับมันก็มีแพ้มีชนะแต่ว่าพอเราแพ้มาแล้วเราก็กลับมาฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับแค่นั้นครับแล้วเรื่องสภาพร่างกายครับที่เตรียมตัวในไฟนี้เตรียมตัวมาประมาณนี้เตรียมตัวไฟนี้ก็น่าจะล้มร่วม3เดือนได้ครับเพราะว่าก็จะมีรายการโจ๊กที่กาตาร์เมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาก็เลื่อนมาก็ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆอยู่แล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการซ้อมครับซ้อมเต็มที่ครับตัวน้ำหนักของพี่โอครับตอนนี้เยอะไหมครับน้ำหนักน้ำหนักตอนนี้ก็เกินอยู่ไม่เยอะครับไม่เยอะก็เท่าไฟที่แล้วครับก็เรื่องของตัวอายุที่ห่างกันครับน้องกลับดับเนี่ยห่างกันประมาณ2ปีครับคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ได้เปรียบเสียเปรียบว่าก็มันก็มีจุดได้เปรียบจุดเสียเปรียบครับมันก็ผมก็อาจจะอายุมากกว่าน้องเขาแต่ว่าก็ได้เปรียบเรื่องประสบการณ์ครับก็นอกจากเหตุพัฒนาการของน้องนะครับต่อยตัวหมัดที่หนักเนี่ยครับนอกจากหมัดของหนักว่าอาวุธไต่ของกุหลาบดำที่ระวังพิเศษอาวุธกุหลาบดำก็มีทุกลูกนะครับมีทั้งหมัดทั้งเตะขาแล้วก็มีศอกด้วยครับที่อันตรายครับครบยกมั้ยเกมต้องดูจังหวะบนเวทีครับผมตอบได้หรอครับว่าจะครบยกมั้ยแต่ว่าขึ้นไปก็อาวุธครบเต็มที่แน่นอนครับต่อย5ยกนี้ไม่ทันกันใช่มั้ยใช่ครับไม่ทันกันครับไม่ทันกันก็ในส่วนของตัวไฟนี้ถ้าเกิดนะสมมติว่าพี่อบผ่านไฟนี้ไม่ได้ก็จะเลยครับเป้าหมายต่อไปผมวางไว้ยังไงครับเป้าหมายผมมีอยู่เป้าหมายเดียวนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะกลับไปทวงบัลลังก์คืนตอนนี้ก็คงทำฟอร์มก่อนทำฟอร์มเพราะว่าแพ้มา2ไฟนะครับก็ต้องทำฟอร์มก่อนแล้วก็เป้าหมายก็มีอยู่เป้าหมายเดียวครับก็กลับไปทวงแชมป์คืนครับที่ปฏิกรรมไปใช่ใช่ครับผมแล้วส่วนตัวผู้ชกเราครับที่ต่อยที่ได้เป็นแชมป์ทั้ง2ปฏิกรรมที่ปักซิ่งด้วยอันนี้โอเล่งทั้ง2ปฏิกรรมเลยนะหรือว่าเอาที่มวยไทยก่อนอ๋อมวยไทยครับมวยไทยครับเพราะผมตอนนี้ผมก็เล็งเป้าหมายเดียวครับก็คือของโฟกัสที่มวยไทยก่อนครับก็ฝากแฟนๆนะครับแฟนๆคนไทยแล้วก็แฟนๆทั่วโลกนะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ FC ครับ FC ใครก็เลือกเชียร์ก็ได้นะครับ FC ก็เชียร์ให้สุภาพนะครับก็ให้กำลังใจนักมวยอย่างสุภาพด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ